แต่คนไม่สูบคนอื่นนะชาวบ้านที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่ต้องมาลมไอ้มาสูดกินควันบุหรี่จากไอ้พวกที่สูบบุหรี่เนี่ยมันยุติธรรมกับเขาไหมแล้วโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่นั่งตรวจของคนไข้ที่เขามาหาหมอเนี่ยแล้วขอโทษนะหยาบคายหน่อยไอ้หาส้นตีนอย่างเงี้ยนะบอกว่าเป็นเด็กอายุ14หน้าก็แก่เป็นหน้าผมยาวใครจะไปรู้ว่าเด็กอายุ14นะแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่คนไข้เขากำลังรอตรวจอย่างนี้ก็บอกตรงๆก็ตกไปหลายคนแล้วไม่ใช่ตกคนเดียวผมนี่แหละผมไม่เคยสั่งลูกน้องทำแล้วถ้ามันผิดกฎหมายผมก็รับผิดผมก็บอกแล้วไงว่าอะไรที่ผิดกฎหมายผมรับผิดผมเป็นหัวหน้านักเรียนเก่าน้องผมก็อยู่เนี่ยผิดก็ผิดคุกก็คุกทหารเราเนี่ยการกักขังติดคุกจำคุกเป็นเรื่องธรรมดาถึงผมแก่แล้วเนี่ยถ้าผมทำผิดผมติดคุกแต่ดูมูลเหตุก่อนนะครับว่าผมปกป้องอะไรถ้ามันไม่เหลืออดจริงไม่บันดาลโทสะเหลือขอจริงเด็ก14เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าคุณหมอตกไป3ครั้งไป2ครั้งตีเข่าไป1ครั้งตีเข่าก็จะไม่ได้นะครับแล้วขาเขอผมก็เพิ่งผ่าคอมานะแล้วก็เตะเนี่ยเตะจริงตีเข่าหรือเปล่าไม่รู้มันจะไม่ได้ครับแต่ไปเอาง่ายทำร้ายร่างกายเขาแล้วกันนะก็รับผิดนะครับรับผิดนี่หมายถึงรับผิดทางอาญานะไม่ใช่รับผิดแบบขอโทษสูบบุหรี่ขอโทษแล้วจบกันไม่ใช่ขอโทษแล้วจบกันไม่อย่าไม่ต้องมาปรับผมไม่ต้องอะไรควันบุหรี่ปล่อยคนอื่นสูบไปไอ้อย่างนั้นของเจ๊รับผิดทางอาญาคือของจริงนะครับแต่ผมก็ต้องสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนะครับว่าเหตุแห่งการเกิดขึ้นเนี่ยมันผมอยู่ดีๆลุกจากเตียงมากระชากคนไปตบอย่างนั้นเหรอเห็นหน้าควรส้นตีนแล้วตบอย่างนั้นเหรอผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมไม่ใช่กุ้ยอย่างนั้น